กูไนท์ค่ะนอนนี่ดอทคอมกับโฮมช่องโนนี่ดอทคอมกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนที่ไหนโรงเรียนวันนี้เราจะมาทำไนท์รูทีนนะคะสำหรับเปิดเทอมและนี่คือแบบมาเปิดคลิปที่โรงเรียนเลยเป็นกิจวัตรตั้งแต่ตอนเลิกเรียนนะคะจนถึงเข้านอนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศที่โรงเรียนให้ดูดีกว่านะคะไปพอดีค่ะค่ะตอนนี้ทุกคนก็กลับไปหมดแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันดีกว่าก็วันนี้กลับบ้านเองด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูกันว่าแบบกลับบ้านยังไงบ้างฮะเราลงมาข้างล่างแล้วนะฝนเหมือนแบบจะตกด้วยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินโกโก้กันที่โอชยะด้วยนะคะแต่เราไปด้วยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนหายไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปโอชยะกันทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โอชยะนี่อันนี้เราได้แล้วนะคะบนสะพานลอยนะคะมาแวะถ่ายรูปนี่อันนี้ก็เป็นโกโก้ไข่มุกนะคะของโอชัยอะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะแล้วก็ไปรอรถเมย์กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลงจากรถเมย์แล้วนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นรถเมย์ให้ดูเนาะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยก็เราจะข้ามสะพานลอยไปอีกฝั่งนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอพ่อมารับเนาะเพราะว่าขี้เกียจเดินเข้าซอยนะคะก็ขอหนักแหละก็เดี๋ยวพ่อจะวนรถมารับนะคะนี่นะคะพ่อมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นบนรถแล้วนะคะก็เดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายเอาหน้านิดนึงนะคะด้วยการดีแบตกันนะคะก็เลยนี่คือเน้นนะคะก็จะแบบวันว่างๆก็จะมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในครัวนะคะจากคลิป Morning Routine นะคะหลายๆคนแบบอยากให้ทำอาหารอีกใช่ไหมแต่ว่าทำสปาเกตตี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำผัดกะเพรานะคะก็อุปกรณ์นะคะก็มีครกนะคะแล้วก็มีเป็นพริกไทยนะคะใบกะเพรานะคะอันนี้คือแบบที่บ้านก็ปลูกด้วยนะแล้วก็มีเป็นพริกนะคะกับกระเทียมอย่างแรกก็จะใส่พริกไทยนะคะประมาณ10เม็ดนะคะแล้วก็จะตำพริกไทยให้ละเอียดนะคะพอละเอียดก็จะเป็นแบบนี้ว้าวหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่นี้แล้วเราก็จะใส่พริกนะคะแล้วแต่ความเผ็ดเลยแต่คือแบบเราเป็นคนไม่กินเผ็ดเราก็จะใส่แค่เม็ดเดียวนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาเด็ดใบกะเพรากันดีกว่านะคะคือกินบ่อยมากเป็นคนชอบกินผัดกะเพรามากๆเลยนี่เลยเหมือนแบบพอตอนเด็ดอย่างเงี้ยเหมือนกินใบไม้อ่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นกะเพรานะคะกลิ่นหอมมากๆเลยจริงคือเหมือนใส่แต่ก็ไม่ได้กินใบอ่ะกินแต่หมูอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นใบไม้ที่เราจะกินกันนะคะกินใบไม้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านะคะเราจะทำอะไรดูเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาตีไข่กันนี่เราจะมาทำไข่เจียวสูตรพิเศษนะคะก็คลิปนี้นะคะมันถ่ายตอนเย็นอ่ะแล้วในครัวไม่มีแสงเลยทุกคนก็อาจจะแบบมืดๆย้อนแสงก็ต้องขออภัยนะคะโอเคแล้วก็จะตีไข่เลยนี่ไข่เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทำไข่เจียวกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเราก็จะเปิดไฟเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะกิ้งกิ้งบนกระทะเนาะเพราะว่าอันนี้มันไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะคะว้าวนี่นะคะไข่ก็จะแบบเยิ่มเยิ่มนิดนึงเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าเนาะเราโขลกเอาไว้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยนี่นะคะพอเราใส่กะเพราแล้วเรา
ปิดไฟเลยนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปในข้าวกันดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงจานเลยนะนี่นะคะตอนนี้กระเพราไข่เจียวไม่สุกของเราก็เสร็จแล้วนะคะ yeah! นี่เลย wow. คือแบบว่าฟู้ดดีไซน์อาจจะไม่ได้ดีมากแต่รสชาติบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้นะคะเพราะว่าทำเองต้องอร่อยทุกอย่าง huh? เรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าจะกินได้ไหมไข่เจียวกับข้าวร้อนๆ นะคะแล้วก็เราจะกินไข่กับน้ำของกะเพรานะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันคือมันอร่อยมากทุกคนอร่อยกว่าแม่ทำเยอะนะคะคือแบบฝีมือดีไงก็แบบ no. เดี๋ยวจบไปจะเป็นเชฟนะคะอร่อยถือว่ากินได้นะทุกคนมันจะมีความแบบเยิ้มๆของไข่ที่ยังไม่ค่อยสุกมากนะคะแต่ว่ามันจะแบบผสมกับน้ำของผัดกะเพราที่มีความเค็มๆแล้วก็ความเผ็ดนิดนึงจากพริกนะคะแล้วก็หมูสับแล้วก็กระเทียมคือมันดีมากทุกคนมันอร่อยมากเป็น the best นะคะอาหารที่ชอบก็คือผัดกะเพราก็เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอกินเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนห้องแล้วนี่นะคะตอนนี้อยู่บนห้องนอนแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา2:40 แล้วนะคะทุกคนค่ะก็เราก็เตรียมการบ้านมาทำเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการบ้านวิชาภาษาอังกฤษทุกคนคือการบ้านแบบเยอะมากๆเลยนะคะจะไปอาบน้ำกันดีกว่าทุกคนอาบน้ำเดี๋ยวจะมาทาสกินแคร์กันนอกบำรุงผิวกันและเดี๋ยวก็จะมาทำการบ้านกันค่ะการบ้านไว้หลังสุดค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในชุดนอนไปกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แบบเสื้อพิงค์แพนเตอร์แขนยาวเลยก็โอเคหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบำรุงผิวหน้ากันนะคะไปดูกันว่าเราใช้สกินแคร์อะไรก่อนนอนบ้างนะคะไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นอันนี้เลยนี่เป็นเจลแต้มสิวนะคะทุกคนเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะลดการอักเสบของสิวนะคะเราจะใช้เป็นอันนี้เลยนะคะเป็น First Care ของ Sovasu นะคะเป็นเนื้อเจลสีแบบเหลืองๆน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นน้ำตบนะคะนี่อันนี้เป็นขวดจิ๋วน้ำตบของโซวาซูอีกเช่นเคยคล้ายๆแบบเจลใสๆนะคะแล้วก็ทาบนหน้าเลยปึ๊บแบบนี้ประมาณนี้เลยสำหรับการบำรุงนะคะต่อมาเราจะมาดูกันที่ตัวครีมกันบ้างนะคะจะเป็นของโซวาซูอีกแล้วมันเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะที่ใช้ดีมากจริงๆนี่อันนี้เป็นแบบซองนะคะเป็นครีมบำรุงนี่เลยซองหนึ่งใช้ได้2ครั้งนะคะตอนนี้นะคะเราก็บำรุงหน้าก่อนนอนเสร็จแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปทำการบ้านกันดีกว่านะคะทุกคนไปเราถึงเวลาที่เราจะต้องทำการบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันค่ะอันนี้จะเป็นการบ้านวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่ยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะคนดูดิคือแบบใครทำได้ช่วยทีโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปทำการบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเป็นไทม์แลปส์ให้ดูเนาะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการบ้านไปแบบเยอะมากแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา4:23แล้วนะคะเราก็ง่วงแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะเข้านอนกันดีกว่าก่อนนอนนะคะเราก็จะมาเปิดไฟตรงนี้นี่เป็นโคมไฟนะคะจะได้แบบมองเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องนอนก่อนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องตื่นไปโรงเรียนตั้งแต่5:30นะคะเหนื่อยมากๆเลย4:30แล้วนะคะก็รีบๆนอนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะตื่นสายเอาเนาะก็ถ้าใครชอบคลิป Night Routine วันเปิดเทอมในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะคะไม่ต้องมานั่งค้นหาชื่อช่องอีกเนาะก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้เลยนะคะวันนี้ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายปิดไฟก่อนgood night ค่ะ